สารวัตรแจ้นะฮะตำรวจชุดสืบนครบาลจับมีนพระราม3มีนพระราม3นี่นะฮะเป็นผู้ต้องหาปลอมตัวเป็นโมเดลลิ่งลวงเด็กเอ็นไปข่มขืนวันก่อนมีผู้หญิงเขามาร้องเป็นข่าวอะครับแล้วก็ฉกเงินสดเขาเกลี้ยงเลยนะน้องเขาไปนั่งลงนั่งดิ้งมาเนี่ยมีเงินมาเก็บสะสมไว้เนี่ยไอ้มีนี่เล่นเขาทั้งตัวเล่นทั้งเงินนะครับครับก็เลยโดนสาวแจ๊พาพวกไปจับกลุ่มนะฮะไปดูคลิปตอนจับได้คาที่นอนครับตำรวจตำรวจไอ้มีนอยู่ไหนไอ้มีนอยู่ไหนไอ้มีนอยู่ไหนตำรวจชื่ออะไรเปิดไฟหน่อยมีนมีนมามามาตุ๊กเอ๊ะแทงตัวแล้วโอเคแล้วเมื่อวานบอกจะมามอบไหนอ่ะคิดว่าผมหาไม่เจอเหรอฮะอย่าเล่นกับระบบเข้าใจป่ะโอเคเอาหมายมานี่นะฮะอย่าเล่นกับระบบอย่าเล่นกับระบ บ, ค, บคนที่พูดนี่คือสารวัตรแจ๊นะฮะตอนนี้กำลังดังเลยในออนไลน์ในโซเชียลนะฮะครับสารวัตรแจ๊นี่คือพันตำรวจตีทันพีรสิทธิ์จุนพิภพนะฮะครับสารวัตรสืบของนครบาลครับนี่บุกจับนายกิติกรหรือมีนพระราม3ไอ้มีนพระราม3นี่คือฉายานะครับ อายุ33ปีเขาบอกว่าคนที่ชอบปลอมตัวเป็นโมเดลลิ่งทักไปหาสาวเอ็นนะฮะมุ่งเป้าไปที่สาวที่หน้าอกใหญ่ๆฮะแล้วกำลังประกาศหางานในกลุ่มจากนั้นมีนก็ทำท่าทักไปพูดคุยทำว่าตัวเองนั้นเป็นเจ๊เป็นสาวประเภท2ชวนถ่ายโปรโมทนะฮะชวนหาลูกค้าฐานะดีๆให้พูดจาหวานล้อมจนสาวเอ็นเนี่ยตกลงรับงานก่อนจะไปตามนัดที่พระราม3แล้วไปเจอกับนายมีนเนี่ยนะฮะไอ้มีนนี่ก็ให้เหยื่อเนี่ยกดเงินสดมาหมดเลยนะฮะบอกว่าอ้างว่าพนันกับเพื่อนว่าน้องมีเงินติดตัวมาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นพอเด็กมาถึงเนี่ยนะครับมีนก็จะฮะเหยื่อหลงเชื่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีนก็จะใช้โอกาสเนี่ยตะล่อมนะครับจนกระทั่งนำไปสู่การข่มขืนนะฮะข่มขืนลวนลามทุกรูปแบบฮะบางรายก็บังคับให้สไลด์หนอนให้นะฮะแล้วก็เผด็จศึกและสุดท้ายก็แอบฉกเงินในกระเป๋าของเหยื่อด้วยนะครับไปจนหมดและทำอย่างนี้มาหลายรายแล้วนะครับนะเขาบอกว่าประมาณสัก50รายนะแต่ตัวมีเนี่ยบอกว่าทำมาแค่8รายฮะนี่นะครับหลังจากสอบสวนเนี่ยมีให้การปฏิเสธนะครับก็บอกว่าปี59เนี่ยผมโดนคดียาเสพติดนะหลังจากพ้นโทษมาปี62ผมตอนนี้ผมเป็นไรเดอร์ขี่ส่งอาหารนะแล้วก็ใช้บัญชีของเพื่อนในการทำงานแล้วก็ทำงานรับจ้างระหว่างทำงานเนี่ยมีโอกาสไปเจอกับนาง A ที่เป็นโมเดลลิ่งจัดหาเด็กเอ็นก็เลยเรียนรู้เรื่องงานโมเดลลิ่งครับนะตัดสินใจร่วมงานกับนาง A อยู่หลายปีนะมีความชำนาญก็ใช้อุบายแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์และก็ปลอมตัวเป็นโมเดลลิ่งนะครับนะฮะอ้างดูแลลูกค้าดูแลงานหางานให้อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับทำงานด้านนี้มานานจนเด็กเอ็นหลายคนหลงเชื่อและก็ตกเป็นเหยื่อนะมีนบอกว่าทำมา8คนนะไม่มีการขโมยเงินหรือข่มขืนนะตนลักทรัพย์และหลอกเหยื่อไปข่มขืนกว่าร้อยรายในข่าวปลอมฮะยอมรับว่าตกใจกลัวมากเพราะตนไม่ได้กระทำดังเช่นข่าวอ้างกันฟังเสียงมีนพระรามสามครับไอ้พวกลงในคอมไม่ใช่พี่เพราะผมไม่รู้ฐานลักทรัพย์ในเราทำกี่คนแล้วมัน7-8คนได้พี่ถ้าในเบื้องต้นผู้เสียหายเกิน8คนทำไงพูดแบบแมนเองบอก8คนใช่พี่ถ้าเกิน8นะเรายังไม่รู้เลยพี่อยากจะบอกอะไรกับทางน้องๆผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อผ่านผมมาขอโทษครับยังไงเพื่อผมจะเข้าไปชดใช้กรรมที่ผมทำไว้แล้วออกมาก็จะไม่อะไรครับนี่นะครับครับสารวัตรแจ๊จับผู้การจ๋อคุยนี่ที่เห็นหน้าที่กำลังสอบปากคำมีนพระรามสามนี่ผู้การจ๋อนะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทีนะครับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับไปคุยกับนายเบิร์ดฮะอายุ37ปีเป็นเพื่อนของมีนพระราม3ก็เข้ามาที่ทุ่งมหาเมฆก็เปิดใจกับสื่อมวลชนบอกว่ารู้จักกับมีนตอนที่อยู่ในคุกเมื่อปี62แต่ก็ไม่ได้มีความสนิทสนมกันรู้จักกันผ่านปกติแล้วมีนเนี่ยเป็นคนขี้โกหกนะโกหกทั้งเพื่อนโกหกทั้งญาติครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตนทราบมาจากผู้ที่เสียหายไปร้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มสายไหมต้องรอดนะก่อนหน้านี้ไม่เคยทราบเลยว่ามีนมีพฤติกรรมแบบนี้
แต่พอดูจากรูปก็รู้ทันทีว่ามันคือไอ้มีนนะจึงรีบติดต่อไปหาเมื่อช่วงเย็นวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไอ้มีนก็ยอมรับว่าเป็นตัวเองจริงจึงแนะนำไปให้มันมอบตัวแต่มันยังปฏิเสธนะบอกจะหนีหายไปสักพักเดี๋ยวเรื่องก็เงียบไปเองสุดท้ายก็ไม่รอดฮะเสร็จสารวัตรแจ๊ะนะครับฟังเสียงเพื่อนของมีนพระราม3รู้จักมาครับแต่ตั้งแต่ข้างในครับที่ว่าเขาติดเรือนจำเมื่อครั้งก่อนปกติแล้วลักษณะนิสัยใจคอของมีนเขาเป็นคนยังไงบ้างขี้โกหกครับพี่ยังไงปิ้นน่ะโกหกอ่ะถ้าไม่คาหนังคาเขามันไม่รับหรอกเป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วก็ไม่บอกแล้วเขาก็มาตามผมรู้ข่าวอ่ะออกข่าวผมก็เลยบอกว่าให้มันไปมอบมันบอกว่ามันยังไม่ไปมอบหรอกมันรอสักพักนึงก่อนแล้วก็มาโดนจับเนี่ยผมมารู้เนี่ยผมก็เลยขี่รถมาดูผู้การจ๋อบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยฮะพบว่ามีนทำผิดเพียงคนเดียวนะยังไม่พบบุคคลอื่นในกระบวนการครับแต่พบว่ามีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยตอนนี้แจ้งข้อหานะครับลักทรัพย์แต่จากคำให้การของผู้เสียหายเชื่อว่าน่าจะมีข้อหาเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศครับนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายกว่า30รายที่ติดต่อประสานงานเข้ามาอย่างสืบนครบาลนะจะมีการนัดสอบปากคำโดนหลายข้อหาแน่นอนนะครับฟังเสียงผู้การจ๋อน้องบางคนมาทำอาชีพแบบนี้บางทีไม่อยากให้ทางบ้านรู้หรือไม่อยากให้คนใกล้ชิดรู้มันก็จะเป็นช่องโหว่เขาถึงหลุดรอดมา3ปีโดยที่ไม่มีหมายจับเลยมันก็ถือว่านอกจากเป็นภัยร้ายแล้วก็ถือว่าเป็นภัยร้ายกับผู้หญิงที่อ่อนแอขออนุญาตฝากผ่านสื่อนะครับน้องๆที่กำลังรวมกลุ่มกันแล้วผมพี่เข้าใจเลยว่าน้องกลัวแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในกระบวนการก็ขอให้มาปรึกษาที่ผ่านที่นี่ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้คำแนะนำเพราะว่าถ้าน้องๆไม่มาไม่กล้าเปิดหน้าเข้าแจ้งแต่เราจะปกปิดนะชื่อเขาตัวในมีนก็จะได้รับโทษไม่เต็มถึงไม่ถึงที่สุดเพราะนั้นก็เรียกร้องให้เหยื่อมานะครับไม่ต้องกลัวคำข่มขู่เพราะผู้การจ่อล็อกตัวไปเรียบร้อยแล้วคือข่าวที่แรกพี่ติ่งบอกว่าเนี่ยเป็นร้อยนะฮะไอ้ที่โดนตกเป็นเหยื่อของไอ้มีนเนี่ยใช่ฮะแต่ว่าล่าสุดผู้การจ๋อบอกประมาณ30นี่แสดงตัวนะก็ปลอมตัวไปเป็นโมเดลลิ่งจะหาคนรวยๆให้เขาครับจะหาลูกค้าให้เขาแล้วก็หลอกเขานะหลอกทั้งเงินหลอกทั้งตัวนี่แหละครับทำตัวเป็นเจ๊ปลอมตัวครับนี่นะครับสุดท้ายก็เรียบร้อยฮะแจ๊จับจ๋อคุยฮะครับมีนจบมีนจบครับ